สัตว์นักล่าแห่งพื้นป่าอันกว้างใหญ่ที่มีสกิลการโจมตีเหยื่อสุดโหดโดยแต่ละสายพันธุ์จะมีเทคนิคและอาวุธรวมไปถึงเล่ห์เหลี่ยมในการล่าแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยการจะอันดับในคลิปนี้จะเป็นสัตว์ที่มีกรงเล็บทรงพลังสุดโหดที่ผมมั่นใจเลยว่าหลายคนนะครับไม่เคยเห็นแน่นอนบางคนอาจจะคิดในใจว่ากรงเล็บเนี่ยนะมันโหดแล้วจะสามารถใช้ล่าเหยื่อดีแค่ไหนกันเชียวผมขอบอกเลยว่าคุณคิดผิดสัตว์ที่ผมจะมานำเสนอมันมีความโหดและแข็งแกร่งกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้เยอะและเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปรับชมสัตว์กรงเล็บโหดในอันดับที่1กันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมผมอยากให้ทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยกรงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่1นกอินทรีฮาปีแห่งน่านฟ้าอเมริกานกอินทรีสายพันธุ์นี้มันคือนกยักษ์กรงเล็บโหดขนาดไซส์ตัวใหญ่มหึมาและเป็นนกอินทรีที่มีพลังมหาศาลด้วยความสูงประมาณ 90-110 เซนปีกกว้างมากกว่า2เมตรน้ำหนักตัว 4-9 กิโลกรัมพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งหนักกว่ารถจักรยานอีกมันช่างน่าทึ่งโคตรและอินทรีตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้มันชอบอาศัยในพื้นที่เขตร้อนของทวีปแอฟริกาซึ่งพบได้มากในบราซิลโดยเฉพาะที่ลาดป่าฝนที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลราว1กิโลเมตรกันแน่และสูงสุดถึง2กิโลเมตรอาวุธสุดโหดมันคือกรงเล็บที่มีขนาดใหญ่ไม่ธรรมดาเล็บมันสามารถยาวถึง15เซนติเมตรมันใหญ่กว่ามีกริซลี่ซะอีกมันสามารถทำแรงกดได้หลายร้อยปอนด์พอๆกับแรงกัดของสุนัขกันเลยนั่นจึงทำให้มันสามารถจัดการเหยื่อบางตัวได้ทันทีหลังจากใช้กรงเล็บไปคว้าตัวมาตัวเมียบางตัวมันโหดถึงขั้นสามารถล่าสล็อตหรือแม้กระทั่งลิงเจี๊ยกๆรวมไปถึงหมาป่าภาคพื้นดินด้วยมันออกล่าอย่างชิวนี่มันนักล่าแห่งน่านฟ้าของจริงกรงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่2เจ้าตัวกินมดขนาดยักษ์ตัวกินมดยักษ์ในอันดับนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชอบกินอาหารเมนูโปรดจำพวกแมลงและปลวกมันมีรูปร่างขนาดใหญ่ความยาวลำตัวประมาณ 180-220 ซมน้ำหนักมันอยู่ที่ 30-40 กว่ากิโลโอ้โหตัวใหญ่เติบลักษณะเด่นมันก็คือลิ้นที่มีความยาวถึง60เซนกันเชียวเลียทียิ่งกว่างูแถมมีอายุยืนยาวอีกอายุไขเฉลี่ยเกือบ30ปีและสิ่งที่เป็นอาวุธร้ายก็คือกรงเล็บบนอุ้มมือ5นิ้วที่มีความคมอย่างน่าเหลือเชื่อเล็บมันยาวถึง10กว่าเซนทั้งคมทั้งยาวเลยทีนี้แล้วใครจะกล้าเข้าไปใกล้มันดูอันตรายอันตรายด้วยนิสัยรักสันโดษทำให้เวลาที่มันโจมตีหรือแม้กระทั่งป้องกันตัวมันจะรุนแรงและก้าวร้าวอย่างน่าตกใจเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเจ้าตัวกินมดยักษ์นี่แหละมันฆ่าชีวิตคนไปเยอะแล้วทุกคนไม่อยากเชื่อเลยใช่ไหมล่ะจากการตรวจสอบร่างกายของเหยื่อพบรอยฟกช้ำจำนวนมากภายในนี้ไม่เหลือชิ้นดีถึงแม้ตัวมันดูน่ารักฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวหน้าตาดูไม่โหดเลยแต่แท้จริงโอ้โหโคตรจะร้ายใครไปเจอห้ามเข้าใกล้เชียวกรงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่3หมีขั้วโลกเป็นนักล่าดินแดนขั้วโลกเหนือที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำแข็งอันเยือกเย็นธรรมชาติสร้างให้หมีขาวขั้วโลกแตกต่างไปจากหมีสายพันธุ์อื่นก็คือเล็บอันโค้งงอและยาวเหยียดดูน่ากลัวเพื่อใช้สำหรับยึดเกาะน้ำแข็งป้องกันตัวและใช้ล่าในขณะเดียวกันมันก็มีท่อนขาที่ขนาดใหญ่มากเพื่อเฉลี่ยน้ำหนักอันมหาศาลโดยกรงเล็บมันจะมีความยาวประมาณ 12-15 เซนขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ตัวด้วยมันถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับน้ำแข็งโดยเฉพาะมันถือเป็นสัตว์อันตรายสายพันธุ์หนึ่งเวลามันโจมตีจะใช้กรงเล็บนี่แหละตะปบเลยและด้วยท่อนขาที่ใหญ่มหึมาฟาดแต่ละทีโอ้โหกระเด็นได้มีข่าวต่างๆนานาว่ามันทำลายนักท่องเที่ยวมาแล้วอาการนี่ถึงขั้นสาหัสซึ่งมันก็แน่นอนแหละมันคือสายพันธุ์สัตว์ที่เราห้ามเข้าไปใกล้ถ้าหากยังไม่อยากตายอยู่ห่างๆไว้ยิ่งดีกรงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่4เสือโคร่งเสือโคร่งเป็นสัตว์กินเนื้อที่แสนเจ้าโหดมันจะกระจายตัวในเขตพื้นป่าทั่วเอเชียสีขนบนลำตัวจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คุมโทนแดงส้มปนน้ำตาลส่วนใต้ท้องจะออกสีขาวขนาดไซส์ตัวโอ้โหเบลอมันยาวประมาณ 140-300 เซนติเมตรน้ำหนักถึง300กิโลกรัมป้าตัวไม่ใช่น้อยนอกจากขากรรไกรและฟันอันทรงพลังแล้วอาวุธร้ายทีเด็ดของเจ้าเสือโคร่งก็คือกรงเล็บที่มีความแหลมคมมากโดยเฉพาะส่วนด้านปลายมันสามารถหดและกางได้อย่างตามใจสั่งเหมือนมูฟเวอรีนอ่ะมันจะควบคุมโดยเส้นเอ็นเวลามันเดินรอยเท้าของมันจะไม่ปรากฏรอยเล็บจะกางออกเฉพาะตอนล่าเหยื่อตอนเดินน่ะซ่อนเอาไว้เวลาที่กางสามารถยาวได้ถึง12เซนกันแน่และด้วยขนาดขาคู่หน้าที่มีความใหญ่บึกบึนจึงเสริมความร้ายกาจและความแข็งแกร่งให้แก่กรงเล็บสายโหดอีกด้วยควรทีนะผิวหนังกระเจิงกรงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่5นกแคสโซเวลีชื่อนี้ไม่เคยได้ยิน
สายพันธุ์นกโบราณในอันดับนี้มันขึ้นชื่อว่าอันตรายสุดในโลกเป็นนกนักล่าที่แข็งแกร่งอารมณ์มันจะขี้โมโหนิดหน่อยก็ปีแตกแล้วมันจะหงุดหงิดก้าวเล้าอย่างมากแถมดันตัวใหญ่อีกใครอยู่ใกล้อย่างงานเข้าเลยทีนี้มีคนเคยถูกมันเตะจนอาการแย่ไปแล้วหลายรายแถมตายก็เคยมีโดยนกแคสโซเวลีมันมีโครงสร้างร่างกายที่คล้ายกับนกยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับนกกระจอกเทศมันใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกในตัวที่โตเต็มที่มันสูงได้ถึง2เมตรตัวเมียโตกว่าตัวผู้น้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมความสามารถในการโจมตีมันถือว่าเก่งรอบด้านไปเลยมันวิ่งทำความเร็วได้ถึง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งลงน้ำก็ได้แถมยังว่ายน้ำได้อีกมาถึงสุดยอดท่าไม้ตายก็คือเล็บเท้าอันน่ากลัวมันดูใหญ่เหมือนท่อนไม้ไม่ใช่สิ่งเหมือนท่อนเหล็กแล้วแหละมันมีจำนวน3นิ้วมันแหลมคมเล้ากิสโดยเฉพาะนิ้วกลางมันยาวกว่าฝ่ามือของมนุษย์เสียอีกมันอาจฉีกล่างเหยื่ออย่างง่ายดายกระโดดถีบทีเดียวปิวนกสายพันธุ์นี้มันช่างร้ายกาจกงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่6มังกรโคโมโดหลายคนนะครับอาจจะรู้จักกับสัตว์สายพันธุ์นี้เป็นอย่างดีเพราะเจ้ามังกรโคโมโดผมทำบ่อยออกช่องผมมาหลายคลิปแล้วเนี่ยมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีลำตัวออกสีเทาดำดูดุดันหน้าเกรงขามมันได้สายอยู่บนโลกมาหลายทศวรรษแล้วเด้อมันมีฟันเขี้ยวอันแหลมคมน้ำลายมีพิษลายด้วยมันชอบซุกซ่อนตัวตามซอกมุมตัวใหญ่ขนาดนี้ซ่อนได้หรือเมื่อโตเต็มวัยความยาวเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตรเลยน้ำหนัก90กิโลกรัมปัดติโถเกือบ100โลนิสัยมันดุร้ายชอบอยู่เป็นฝูงเวลาเกิดเหตุอะไรจะได้เรียกเพื่อนทันเวลามันชอบวิ่งไล่จับตะคุบเหยื่อแต่มันสามารถวิ่งได้เพียงครั้งเดียวถ้าเกิดจับเหยื่อไม่ได้มันจะเบียกเอี้ยกทันทีเพราะเนื่องจากพลังหมดนั่นเองต้องจอดชาร์จพลังใหม่นอกจากฟันเขี้ยวของมันก็มีกรงเล็บอันทรงพลังนี่แหละที่ใช้เป็นอาวุธเพื่อล่าและป้องกันตัวจากศัตรูรวมไปถึงพวกเดียวกันด้วยเวลาต่อสู้กันแย่งชิงตัวเมียความยาวของเล็บมันก็ถือว่ายาวเติบมีความยาวประมาณ12เซนติเมตรเป็นสีดำปลายแหลมเฉียบเห็นแล้วไม่อยากเข้าใกล้กงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่7วูล์ฟเวอรีนหลายคนอาจจะแปลกใจกับชื่อของสัตว์สายพันธุ์นี้มันเหมือนกับหนังเลยอะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เด้อมันมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่ากูโรกูโรผมก็ไม่เคยยินฉายาของมันคือยอดนักสู้แดนหิมะแม้กระทั่งเจอหมีนะครับมันก็ไม่ถอยจิตใจมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยไม่เคยกลัวตายมันจะกระจายตัวในพื้นที่หนาวเย็นทางตอนเหนือของยุโรปในส่วนขนาดไซส์ตัวมันก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณสุนัขไซส์กลางอะความยาวของลำตัวอยู่ที่ 65-90 เซนยังไม่รวมหางเข้าไปด้วยเด้อหางมันยาวประมาณ1ฟุตน้ำหนัก 10-25 กิโลกรัมร่างกายของมันเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อทรงพลังการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวซะเหลือเกินอีกทั้งมีฟันกรามแบบพิเศษมันจึงสามารถอ้าปากทำมุม90องศาได้เพื่อใช้กัดและบดขยี้เหยื่อในส่วนอาวุธทีเด็ดก็คือกรงเล็บมันเลยแน่นอนว่ามันดูน่ากลัวมันถึงได้ชื่อนี้มาโดยกรงเล็บมันมีความยาว 15-20 เซนนั่นถือว่าโคตรจะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดไซส์ตัวเป็นอาวุธในการป้องกันตัวแค่โชว์กรงเล็บมาสัตว์ตัวอื่นเห็นก็เพลินแล้วใหญ่ยาวขนาดนี้กงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่8ตัวมาดิวโลปะโถชื่อไม่เคยยินสัตว์สายพันธุ์ในอันดับที่8จะอาศัยในดินแดนโลกใหม่แถวโซนอเมริกาเหนือรวมไปถึงอเมริกาใต้ด้วยเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับตัวกินมดถึงแม้ว่าหน้าตาของมันจะคล้ายกับตัวนิมแต่สัตว์สายพันธุ์นี้มันไม่ใช่เด้อหน้าตาเหมือนเฉยๆโครงสร้างร่างกายคล้ายกระดองเต่าที่มีไว้ป้องกันศัตรูใบหน้าจะมีความเรียวยาวโดยเฉพาะจมูกขนาดลำตัวเล็กประติ๋วเดียวเองซึ่งมันก็แน่นอนเลยว่ามันไม่ใช่สัตว์นักล่าแต่ใครกล้าเข้ามาหือแล้วก็ต้องเจอดีแน่นอนโดยอาวุธสุดเฟี้ยวของมันก็คือกรงเล็บที่มีความแหลมคมทั้งเท้าคู่หน้าคู่หลังใครเข้ามาหือนะเจอบาทาทั้ง2คู่แน่ถ้าย้อนกลับไป 10,000 กว่าปีก่อนสัตว์สายพันธุ์นี้มีขนาดเท่ารถยนต์แต่พอการเวลาผ่านไปต้องปรับตัวให้อยู่รอดให้ได้มันจึงมีขนาดเหลือเท่านี้ดูน่ารักตะมุตะมิ้งไปเลยกงเล็บสัตว์ทรงพลังในอันดับที่9เทอริซิโนซอรัสหลายคนอาจจะแปลกใจว่าสัตว์สายพันธุ์นี้มันตายไปแล้วนี่ถูกต้องเลยมันสูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแต่ผมจะมาชุบชีวิตมันกลับคืนมามันคือไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีหน้าตาคล้ายไก่ขนาดของมันใหญ่มหึมาความยาวลำตัว 9-10 เมตรน้ำหนัก3ตันกว่ามีแขนด้านหน้ายาวประมาณ1เมตรและอาวุธสังหารโหดมันก็คือกรงเล็บ3นิ้วนั่นเองโอ้โหดูสิน่ากลัวน่ากลัวมันดูยาวและแหลมมากกระซวกไปทีหน้าเหยื่อทะลุอ่ะเวลาที่มันเดินมันจะทรงตัว2ขาหลังที่มีความใหญ่แข็งแกร่งกล้ามเนื้อนี่แน่นเลยส่วนซากฟอสซิลมันถูกพบครั้งแรกในประเทศจีนภาพแนนดับนี้อาจจะแปลกหน่อยไม่สามารถถ่ายตัวจริงได้ผมหามาเต็มที่แล้วได้เท่านี้ถ้าใครอยากส่งกำลังใจแค่กดไลค์ไว้ก็พอไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์ต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย